Nopadon A Story. Story. Life-Changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ป a d o สตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับชื่อนิกเซนนะครับก็แปลเป็นไทยนะชื่อหนังสือคือศิลปะของการไม่ทําอะไรเลยนะครับเขียนโดยคุณแอนเนต ลาฟไรเซนแล้วก็แปลโดยคุณ wi, อนักวีเติมสินสุขนะครับเมื่อวานได้รีวิวไปแล้วว่านิกเซนเนี่ยมันคือการอยู่เฉยแต่ว่าอยูอ่เฉยแบบมีศิลปะนะคือไม่ใช่ว่าอยู่เฉยแล้วรู้สึกขี้เกียจหรือว่าอยูอ่เฉยแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเราไม่น่าเลยเราน่าจะไปทํางานแต่ว่าจริงๆการอยูอ่เฉยเนี่ยมันเป็นการเติมพลังให้เราให้กับตัวเองแล้วก็กลับกันนะกลับการทําให้เรามีมีสมองที่ปลอดปลโปรง่งโล่งแล้วก็ทํางานเนี่ย หลังจากอยู่เฉยๆเนี่ยก็จะทำงานได้ดีด้วยวันนี้มาต่อนะครับเป็นบทที่ชื่อว่านิกเซนทุกวันนะครับเขาเขียนไว้แบบนี้ครับก็บอกว่างานลูกการออกกําลังกายและการเข้าสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เวลาใส่เข้ามาในตารางแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตารางเราเต็มมากนะครับเต็มเหมือนกับเขาบอกเต็มมากกว่าโต๊ะนั่งในพัตตการยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอีกก็แปลว่าโหมันทุกคนก็จะมาต้องการเวลาจากเราเนะไม่ว่าเป็นงานเป็นลูกการออกกําลังกายการเข้าสังคมนะ นั้นบทนี้เนี่ยเขาจะให้เรามองเห็นว่าเวลาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มันมีค่านะครับเราใช้งานมันได้เพียงครั้งเดียวคือช่วงเวลาสมมติ9ก้าโมงถึงสิบโมงก็ใช้มันได้เพียงครั้งเดียวพรุ่งนี้มันมาใหม่ใช่แต่ว่ามันคนละวันละเพราะนั้นเราจำจเป็นจะต้องจัดสรรแต่ละชั่วโมงเนี่ยให้ชันฉลาดที่สุดนะครับนั้นจะแบ่งเวลาทําสิ่งที่จําเป็นและเวลาที่อยู่เฉยๆนะครับก็คอนเซปต์ของลิกเซนนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่แบบว่าทุกคนต้องทําเวลาอัดแน่นเข้าไปเต็มไปหมดนะจะอยู่เฉยๆทำยังไงครับก็ต้องรู้จักปฏิเสธนะครับนั้นในนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นประเทศในแดน์นะเขาจะมีนิสัยที่ซื่อตรงจะมาก่อนความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับนั้นถ้าถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้มันเราทําตามคําร้องเขาไม่ได้เขาจะบอกอย่างตรงๆเลยนะซึ่งบางคนโดยเฉพาะคนไทยจจะรู้สึกลําบากใจนะ ว่าเอาไปบอกแบบนั้นเขาจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าเป็นเนเธอร์แลนด์เขาจะสามารถพูดแบบตรงๆแบบนั้นได้นะครับแล้วเขาก็จะมีการวางแผนแล้วก็จัดตารางเวลาไว้ชัดเจนนะครับว่าตารางเวลาเนี่ยแต่และว,วันเนี่ยเขาเขาจะทําอะไรในกิจวัตรประจําวันนะครับผมว่าเอามาปรับใช้กับประเทศเรา คือเราอาจจะปฏิเสธคนได้ไม่เก่งเท่าเนเธอร์แลนด์แต่ว่าไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับฉพราะนั้นอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ใช่จริงๆบอกเขาเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่นะแล้วก็จัดตารางเวลาเจาะจงไปเลยว่าเออเราจะทําอะไรนะครับเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าการปรับปฏิทินเนี่ยใช้นิกเซนเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีเวลาบ้างสําหรับเรา20นาทีในการทํางานทุกวันนะหรือว่าสองชั่วโมงต่อวันนะครับ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยก,ก็ต้องมีเวลาเยอะหน่อยอะนะครับถ้าถ้าเป็นวันวันทำงานของ20นาทีวันหยุดสัก2ชั่วโมงอย่าเคร่งเครียดมากเกินไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายึดถือความเป็นจริงและเข้มงวดควรทํากิจกรรมที่ระบุในปฏิทินให้รู้ล่วงทั้งหมดไม่ใช่ว่าเขียนไว้ในปฏิทินว่าจะทํานู่นทนํานี่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปไปทำอย่างอื่นแทนหรือว่าบอกว่านิกเซนจะใช้เวลาพักแต่สุดท้ายก็ ก็ไปทาอย่างอื่นแทนอันนี้อันนี้อย่าพยายามทาแบบนั้นเพราะางนั้นเราก็ไม่ได้พักเขาบอกว่าถ้ามันมีเหตุจาเป็นจริงๆมันมันพักไม่ได้ก็ต้องเลื่อนออกแปลว่าต้องไปเบียดเบียดเวลาอื่นออกนะครับในแต่ละสัปดาห์ควรมีเวลาที่หยุดทบทวนนะครับว่าเอ๊ะเราที่เราผ่านมาในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทบทวนแล้วก็อย่าลืมจัดสรรเวลาสําหรับพักผ่อนอย่างที่บอกนะครับ แล้วจอดจงเลยนะแต่ละงานเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่3ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงถ้าเสร็จก่อนกําหนดไม่ต้องเลื่อนงานอื่นมาทำนะให้พักเลยให้พักสมมุติว่าเราจะบอกผมจะทาวิจัย3าชั่วโมงแล้วปรากฏ2ชั่วโมงมันเสร็จก็1ชั่วโมงใช้เวลาไปไปไป,ไปพักไม,ไม่ใช่ปะงั้นใส่งานมาเพิ่มไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขาบอกให้เว้นระยะเวลาระหว่างงานแต่ละชิ้นทำไมถึงต้องเว้นเพราะว่างานบางอย่างมันอาจจะช้ากว่ากําหนดเช่นเราเราจะเริ่มงานน,นี้เนี่ยเสร็จ3ชั่วโมง ชั่วโมงที่3เสร็จอย่าเพิ่งไปต่องานใหม่อาจจะเว้นสัก30นาทียกตัวอย่างเช่นอ่ะถ้างั้นหยุดไว้แบบมีบัฟเฟอร์อ่ะมีมีช่องไว้สัก30นาทีแล้วค่อยต่องานใหม่เพราะว่าถ้างานมันช้านะมันกลายเป็น3ชั่วโมง10นาทีเราก็ยังทําทันหรือบางทีถ้ามันเสร็จตรงเวลาเราก็มีเวลาพักอันนี้ก็จะช่วยไม่งั้นมันก็จะแบบหามุ่งหามค่ำอ่ะนึกออกไหมทำไม่หยุดเลยนะครับ ก็บอกสุดท้ายก็บอกจัดหมวดหมู่หลายๆประเภทนะครับให้กับกิจกรรมที่ทำนะครับอาจจะทําเป็นสีก็ได้ว่าอันนี้เราทําเกี่ยวข้องกับงานอันนี้เป็นครอบครัวเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเราควรจะต้องล็อกไว้ในปฏิทินนะถ้าเกิดแบบจําเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเละนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอ่ารู้สึกทําแบบนี้แล้วรู้สึกผ่อนคลายนะครับเช่นเราเรามีแบบอย่างที่บอกนะแต่ละสัปดาห์เนี่ยเรามีเวลาในการทบทวนใช่ไหม นะครับทบทวนแล้วก็เขียนสิ่งที่อยู่ในหัวของเรา,าของเราออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยผ่อนคลายลองดูว่าเออเราเราทำได้ดีไหมยังไงก็อบอกว่าลองตอบคาถามง่ายๆกับตัวเอง3ข้อนะครับข้อแรกคือฉันมีความสุขกับสิ่งที่ทํารู้ล่วงในสัปดาห์นี้หรือเปล่าส่วนตัวผมผมเล่าให้ฟังเมืม่อวานนักไห่ฟัง OK เคอาร์วิกลี่นะอันนั้นก็คล้ายๆกับสิ่งที่ผมมาทบทวนตัวเองนะว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก้าวหน้าไปนะหลายเรื่องยังไม่ได้ทําอะไรเงี้ย อันที่2คือฉันได้เวลาพักมากกว่าที่วางแผนไว้หรือเปล่าเพราะมันอยู่ในตารางอยู่แล้วไงครับว่าเราได้พักแล้วจริงๆเราได้พักจริงไหมและสัปดาห์หน้านะครับฉันจะทําอะไรได้บ้างเพื่อจะได้พักได้ตามแผนสังเกตนะเขาจะไม่ได้เน้นเรื่องของฉันจะทําอะไรได้บ้างเพื่อให้ได้งานตามที่าตามเขียนไว้ในแผนเพราะว่าเขาเชื่อว่างานเนี่ยยังไงเราก็ทําครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ฮะว่า,เ,าเวลางานมาก,กินเวลาพักของเราเสมอ เราไม่ค่อยมีเวลาพักกินเวลางานเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเซิร์ฟหรือปกป้องเวลาพักของเราไว้คราวนี้เขาบอกว่าถ้าคุณไม่มีเวลาเลยนะคุณจะพักยังไงบางคนบอกอาจารย์แหมผมไม่ได้เป็นเหมือนอาจารย์นี่ผมมีหนี้ผมมีงานผมมีอะไรที่ผมต้องทำเนะี่ยบอกถ้าไม่มีเวลาเลยเนะี่ยอย่างน้อยๆพักระหว่างทํางานระหว่างประชุมโดยการบีบลูกบอลคลายเครียดอันนี้ช่วยได้นะลองดูครับผมผมไม่มีนะผมไม่มีเพราะว่าผมยังพอมีเวลาพักอยู่ บอกอ่ะอาจารย์ผมมีเวลาสัก5นาทีบอก5นาทีลองจัดโต๊ะดูครับเขาบอกว่าเวลาเราจัดโต๊ะให้สะอาดเนี่ยจิตใจมันก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับถ้ามีเวลา10นาทีล่ะเขาบอกว่าถ้ามีเวลา10นาทีลองนึกภาพตัวเองในที่ที่เรารู้สึกพึงพอใจและผ่อนคลายนะอันนี้จะจะช่วยทําให้เราแบบดีขึ้นหลับตาเลยครับ10นาทีเรามีเวลาหลับตาครับนึกถึงรายละเอียดกลิ่นแสงสีเสียงต่างๆภาพต่างๆนะ ถ้ามีเวลา30นาทีครับเขาบอกว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่องครับเ,เขามีวิธีการทำท่าผ่อนคลายต่างๆนะครับจากนั่งหรือยืนหรือนอนหรืออะไรก็ได้นะครับเกรงกล้ามเนื้อแล้วผ่อนนะครับทำไล่จากเท้าไปถึงศีรษะหลับตาแล้วรู้สึกถึงความตึงที่ออกไปจากร่างกายนะครานี้เราใส่เข้าไปละเรามีเวลาพักเรียบร้อยละเครานี้เวลาที่เราสําคัญหนังสือเล่มนี้บอกว่า ต้องปกป้องเวลาพักของเราคือเวลาพักจะมักจะโดนงานมาแย่งเสมออย่างที่ผมบอกปกป้องอย่างแรกคือพูดให้ตรงอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับคนเนเธอร์แลนด์เขาจะบอกตรงๆถ้าเขาคิดว่ามันไม่ใช่จริงๆเขาจะปฏิเสธคร่าน,นี้เวลาปฏิเสธเนี่ยเขาก็มีเทคนิคครับคือ 1. ชิดจริงใจครับบอกไปเลยไม่ต้องบอกอ้อมๆไม่ต้องนูน่นนี่นั่นบอกไปเลยครับ บอกว่าช่วงนี้ยุ่งมากๆไม่ได้พักนานเลยวางแผนเวลาพักผ่อนไว้แล้วนะครับก็เลยไปไม่ได้หรือว่าขอโทษทีนะวันนี้ไม่ว่างนะก็อบอกาอาจจะรู้สึกแย่นะตอนแรกแต่ว่าต่อสุดท้ายเนี่ยมันมันจะดีครับอันที่สสั้นง่ายได้ใจความครับนะคือบอกว่าช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เลยไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมาว้านเมอเต็มไปหมดไม่จําเป็นอันที่3คือสร้างทางเลือกให้กับตัวเองเช่นถ้าตอนนี้ยังช่วยไม่ได้จะบอกว่า ให้ขอโทษทีงานนี้ช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้างานหน้าในอนาคตมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะนะครับไม่ได้แปลว่าปฏิเสธคราวนี้แล้วจะปฏิเสธตลอดไปหรืออันที่4นะเขาเขาแนะนําบอกว่าการปฏิเสธเนี่ยให้ปฏิเสธซึ่งน่าจะดีกว่าเขาบอกบางทีการส่งข้อความไปมันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับโทรเลยนะครับโทรเลยคุยกันตรงๆนะครับหรือถ้าอยู่ออฟฟิศก็เดินไปบอก กับเขาเลยเราจะได้เห็นเขาก็ได้เห็นว่าเราไม่ได้รู้รแบบปฏิเสธเพราะเรารู้สึกแย่กับเขานะนอกจากปฏิเสธนะอันนึงที่เราจะทําให้ได้เวลากลับมาคือขอความช่วยเหลือแต่ก็อย่าลืมนะคนที่เราขอเขาก็อาจจะปฏิเสธกับเราก็ได้นะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไปขอให้เขาช่วยเขาอยากช่วยอยู่แล้วนะหรือเป็นงานที่เขาอยากทําอยู่แล้วนี่ยิ่งเยี่ยมเลยเราก็จะได้เวลากลับคืนมานะครับถ้าเราไม่ขอเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะครับ อันถัดไปเนี่ยเขาบอกว่ายาวรู้สึกหวั่นเกรงนะครับคือบางทีเนี่ยเราแบบอย่างที่บอกเมื่อกี้ปฏิเสธเนี่ยก็หวั่นเกรงก็เลยไปหาข้อแก้ตัวอย่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทําแบบนั้นบอกตรงๆนะครับอันถัดไปคือต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับคือเขาบอกว่าบางทีคนที่จะมาทําลายเวลาว่างของเราเนี่ยไม่ใช่คนอื่นแหละแต่เป็นตัวเราเองอคือพอว่างเสร็จปุ๊บรู้สึกผิด เฮ้ยแบบงานไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองครับปกป้องเวลาของตัวเองวิธีการปกป้องอย่างหนึ่งคือปิดเสียงโทรศัพท์ปิดการแจ้งเตือนเพราะถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดอ e ีเมลก็เจอหัวหน้าสั่งงานแล้วมันก็อดไม่ได้มันก็รู้สึกกุ้มใจว่าเอ้นันมานั่งเฉยๆทำไมงานก็มีใช่ปะ่ะไม่รู้ซะเลยจบนะแล้วอย่าลืมนะครับใจเขาใจเราครับปรานถนให้คนอื่นได้มีเวลาพักเป็นของตัวเองด้วยสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ต้องคิดถึงลูกน้องด้วยนะว่าลูกน้องเราก็ควรจะต้องมีเวลาพักเช่นเดียวกันแล้วมันก็ทําาาให้้้งนนเดดีขึวย ราะนั้นหัวหน้าที่ส่งงานแบบสั่งงานตีสามอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งทำนะครับมันไม่ดีแล้วมันอาจจะทําให้ลูกน้องแบบรู้สึกกุ้มใจรู้สึกอะไรรอได้รอนะไม่ใช่ว่าด่วนที่สุดกับด่วนมากที่สุดอย่างเดียวอ่ะบางอย่างมันไม่ได้ด่วนขนาดนั้นอนะ่ะเราก็แค่อยากจะให้มันเร็วๆบางทีไปสั่งลูกน้องด่วนที่สุดนะลูกน้องทําไม่ได้นอนเลยมาตอนเช้าวาวมันโต๊หัวหน้าไม่อ่านอ่ะไม่เข้าออฟฟิศ้วยแล้วคุณจะสั่งด่วนที่สุดทําไมอย่างเงี้ย บางคนก็บอกก็เผื่อไว้ก่อน,ม,น,ม,นมันทำร้ายเขาเหมือนกันนะต้องลองคิดดูดีๆถัดไปบทหนึง่งเขาบอกว่านิกเซนทุกที่ครับคือจริงๆนิกเซนไม่ใช่ต้องที่บ้านหรือที่ทํางานนะไปได้ทุกที่แม้กระทั่งการทําออนไลน์นะครับเอานิกเซนที่บ้านก่อนนะครับนิกเซนที่บ้านเนี่ยก็คือการจัดสรรเวลาอยู่เฉยๆในเวลาเราอยู่กับบ้านนะครับก็ตื่นมาก็ทําได้เลยนะครับสําหรับนิกเซนนะครับ เขาบอกว่าอย่าพ่ายแพ้ต่อความยั่วยวนจนหลับตากลับไปนอนอีกครั้งเวลาตื่นมาตื่นเลยนะอย่าหยิบโทรศัพท์มือถือทันทีที่ตื่นเขาบอกว่าถ้าเป็นไปไดอา้วางไว้นอกห้องนอนแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นแบบนั้นนะแต่ละ,ล,ะละระยะหลังเนี่ยเอามือถือไว้ในห้องนอนเพราะว่ามีลูกสาวที่อยู่อเมริกาบางทีเขาติดต่อมาคุยมาแล้วก็่เอาไว้ในห้องนอนก็ได้แต่ก็พยายามจะไม่หยิบนะแต่ว่าพอนอยู่ในห้องนอนเนี่ยบอกได้เลยว่ายากเพราะว่าบางทีมันมีเสียงเตือนไงพอเสียงเตือนเราก็อยากไปดูแหละนะครับ หรือรีโมทโทรทงโทรทัศน์อะไรอย่าเพิ่งทําตอนตื่นนอนนะเช็คอีเมลโซเชียลมีเดียข่าวอย่าเพิ่งนะครับนี่เป็นเป็นการสะสางพื้นแบบตั้งแต่ตอนตื่นนอนเลยนะครับอีกอันนึงครับคือสะสางพื้นที่ทางใจครับบอกเขาบอกว่าถ้ามีอะไรที่มันรู้สึกคิดแบบจะต้องจำํำนู่นจํานี่เขียนเอามาให้หมดเลยฮะบ,บอกถ้าไม่ได้เขียนนะ มันเหมือนเวลาเราเปิดแท็บในเบราว์เซอร์เราเปิดเป็น1 0บสแท็บเครื่องมันจะช้าผมทําอยู่ตอนนี้เลยเครื่องผมก็จะมีปัญหาบางครั้งมันจะอืดเพราะว่ามันกินแรมอะแรมมันคือหน่วยความจําของคอมมันคล้ายๆกับมนุษย์นะ่ยถ้าเราต้องจําว่าวันนี้มีงานอยู่20อย่างอะไรบ้างเนี่ยมันเหนื่อยนะครับเขียนออกมานะครับตอนนี้ผมก็เขียนทูดูเลสสองผมออกมาเขาบอกคิดน้อยได้มากอะอารมณ์แบบนี้อันนี้คือสะสางพื้นที่ทางทางใจนะอีกอันนึงคือ จัดระเบียบให้กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพรอบๆตัวนะครับคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าการกระตุ้นเนี่ยเกินจําเป็นเนี่ยมันมันทำให้สมองเราต้องทําตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองจัดพื้นที่ให้เป็นที่สําหรับการอยู่เฉยๆห้องนั่งเล่นก็ได้ห้องนอนก็ได้ห้องอะไรก็ได้ที่แบบไม่ได้เอางานเข้ามาไม่ได้อะไรที่ที่เป็นตัวรบกวนเราเข้ามาอีกอันคือนิกเซนในที่ทํางานครับว่าที่ทํางานเนี่ยก็ จะสามารถทำให้ให้เกิดนิกเซนได้บ้างนะครับสิ่งที่เขาแนะนำสำหรับที่ทำงานนะเขาบอกว่าอย่าเติมตารางประจำสัปดาห์จนเปิมไปด้วยภาระงานนะเลือกว่าคุณจะเข้าประชุมที่ใดนะอันไหนที่มันไม่จำเป็นไม่ต้องเข้านะครับอันที่2ออย่านั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เกิน2ชั่วโมงโดยไม่พักต้องหยุดบ้างเดินบ้างอันที่3อย่าทำหลายหลายสิ่งพร้อมกันเรียกว่ามัลติทัสโดยไม่จำเป็นจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน ถ้าอยู่ที่ทํางานก็อยู่ที่ทํางานทํางานในเรื่องนั้นเรื่องเดียวที่อยู่กับลูกก็ก็เล่นกับลูกที่บ้านหรือจะอยู่เฉยๆก็ได้ไอเนี่ย work f r o m home มักจะมีปัญหาเพราะว่าทํางานอยู่ลูกมาพ่อมาดูตรงนี้หน่อยวิ่งไปหาลูกเสร็จงานต้องกลับมาต้องเริ่มใหม่อะไรเงี้ยแต่พอพอมันคลายล็อกดาวน์แล้วอันนี้อาจจะดีขึ้นนะครับอันนี้ผมตัวเองก็ยังทําไม่ได้นะแต่ก็จะพยายามลดลงเรื่อยๆอย่าเอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยเวลาไปเไปที่ยวพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ เพราะว่าไปแล้วเดี๋ยวมันไปนั่งทํางานนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงเมื่อวานก็เล่าให้ฟังมั้งว่าแบบติดไงเฮ้ย,ยทํางานได้เยอะเลยแล้วกูจะไปเที่ยวทําไมนะเพราะนั้นคือคือผมก็ยังยังคงเอาไปนะยังยอมยังยอมรับอยู่แต่ว่าจะไม่ติดอยู่กับหน้าจอตลอดเวลาอีกอันหนึ่งคืออย่าดูโทรศัพท์เวลานัดกินอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น,นคนอื่นบางทีไปนัดกับเพื่อนไม่ต่างคนต่างเล่นมือถือไม่รู้จะไปเจอกันทําไมเนาะก็คุยกับเพื่อนให้เยอะห้ามห้ามห้ามไม่ถึงกับห้ามไม่ให้ดูอะ นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าดูซะส่วนใหญ่อันนี้ครับอย่าตอบตกลงตอนที่เพื่อนร่วมงานชวนไปดื่มในคืนวันศุกร์ถ้ารู้สึกเหนื่อยอยากกลับบ้านมากกว่าไม่มีใครกล่าวโทษหรอกที่จะบอกนะก็ไม่ไม่ไหวก็เหนื่อยก็ไม่ต้องไปครับถัดไปครับอย่าปล่อยให้ลูกค้าโทรหรือส่งข้อความหาคุณนอกเวลางานและคาดหวังจะได้คำตอบจากคุณทันทีคือไม่งั้นมันก็บรบกวนเวลาเรานะเราอาจจะบอกโพลิซีหรือว่านโยบายเขาไเลยว่าเออถ้าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยส่งภายใน4ี่โมง หลังจากนั้นผมไม่ได้เช็คเมลแล้วนะผมไม่ได้เช็คาลายแล้วนะ<ส>ผมมักก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันนะคือผมผมรู้ว่าบางคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันบรบกวนเวลาใช่ปะก็ส <s> ่งมาเรื่อยๆไงผมก็บังคับเขาไม่ได้ผมก็จะไม่ได้ตอบเท่านั้นเองพอไม่ได้ตอบเขาก็จะทราบละว,ว่าอ๋อถ้าเกิดส่งมาหลัง4ี่โมงห้าโมงนี้ยนะก็อาจจะไมไ่ได้รับคําตอบทันทีนะครับอีกอันหนึ่งคือ อย่ายอมให้คนอื่นกดดันให้คุณตอบอีเมลภายในหนึ่งชั่วโมงพวกเขาจะโทรคุณหาคุณเองถ้าเป็นเรื่องด่วนคือบางทีตอบทำไมไม่ตอบคือก็ไม่ได้เช็คไงถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ก็ลําบากเหมือนกันสําหรับคนทํางานมันดีเจอหัวหน้าประเภทที่ว่าเฮ้ยถ้าอ e ีเมลแล้วต้องตอบภายในหนึ่งชั่วโมงมก็มันก็ทำงานยากนิดนึงอะนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกได้ก็ต้องพยายามจะสื่อสารเรื่องนี้ คำแนะนําถัดไปครับเขาบอกว่าจงกําหนดเวลาเฉพาะเจาะจงในแต่ละวันสําหรับการจัดการอีเมลแปลว่างี้ถ้าใครอยากอ่านอีเมลอ่านแบบ4ี่โมงเย็นอ่านยาวไปเลยแล้วผมแนะนำนะจ,จัดการอีเมลไปจัดการตอนเย็นจะดีกว่าแต่ถ้ามันจําเป็นต้องทํางานอาจจะจัดการตอน9ก้าโมงเช้าถึง10บโมงล็อกไว้ตรงนั้นเลยคือไม่ใช่ว่าจะต้องตอบอีเมลมันตลอดทั้งวันอย่างนี้มันจะเละครับนะนะเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าช่วงอื่นเนี่ยตอบอัตโนมัติเลยเว่าไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเอาเอาเออฟฟิศ หรือว่าจะตอบว่าอะไรก็ไม่รู้จะตอบกลับภายในช่วงเวลาไหนนะครับพยายามแจ้งให้กับลูกค้าและเพื่อนร่วมง,งานรู้ว่าช่วงไหนที่คุณจะไม่ว่างเช่นช่วงค่ำสุดสัปดาห์จะไม่ได้เช็คอีเมลหรือไม่หรืออาจจะเช็คแต่ไม่ได้ตอบอีเมลนะครับก็บอก expectation เขานะบอกความคาดหวังกับเขาเขาจะได้เข้าใจว่าเวลาติดต่อกับเราเนี่ยมันไม่ได้แบบเฮ้ยติดต่อเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อน,นั้นอะไรเงี้ยนะครับถัดไปครับก็บอกว่า จงใช้บริการประชุมออนไลน์เพื่อกำหนดตารางการโทรโดยมีการแจ้งเตือน24ชั่วโมงล่วงหน้าสำหรับการจัดประชุมนะกำหนดไว้ก่อนเลยว่าจะไปเจอกันตอนไหนยังไงส่วนตัวเนี่ยผมชอบออนไลน์อย่างหนึ่งนะคือถ้าเกิดเป็นการสอนเนี่ยผมรู้ครับบางทีเจอหน้ากาันมา,าจ,จะอธิบายกันได้ดีกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าการสอนออนไลน์แย่ทุกเรื่องนะเรื่องดีหลายเรื่องก็มีเช่นการเดินทางไม่จําเป็นต้องเดินทางเนี่ยเซฟเวลาทั้งคนสอนและคนเรียนได้เยอะแต่อันนึงที่ผมชอบมากๆนะผมไม่อยากให้เลิกเลยนะคือประชุม ใช่ครับมีการมีงานประชุมบางประการที่การเจอหน้ากันน่าจะดีกว่าแต่น้อยประชุมหลายๆอย่าง่ะประชุมตามวาระทั่วๆไปเป็นดูทีนทั่วๆไปในออนไลน์เวิร์กมากครับอย่างน้อยๆเราไม่ต้องขับรถไปนั่งขับรถสองชั่วโมงไปเจอกันคุยกันชั่วโมงแล้วก็ขับรถกลับอีก2ชั่วโมงลองนึกภาพดิเสียไปสชั่วโมงเพื่อประชุมชั่วโมงเดียว หลายคนเนี่ยเกรงใจเพราะว่าอุตส่าห์ขับรถมาสองชั่วโมงจากการประชุมชั่วโมงเดียวก็เลยขยายเป็น3าชั่วโมงเพราะว่าเกรงใจผู้มาประชุมไหนเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโอ้ยขับรถมาตั้งนานประชุมแป๊บเดียวใช่ไหมไอ้นี่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะว่ามันดันไปประชุมเกินความจาเป็นเนี่ยเรื่องเรื่องหนึ่งก็ลากไปยาวเลยเพราะว่าเกรงใจว่าเดี๋ยวมาแล้วไม่คุ้มเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดมันจะจบเร็วได้นะผมว่าจบเร็วดีกว่าถึงแม้ว่าจะขับรถเยอะก็ตามแต่ดีที่สุดนะออนไลน์เดี๋ยวนี้เนี่ยประชุมออนไลน์ผมว่าไม่แพ้การประ ไม่ได้บอกว่าทุกการประชุมนะเดี๋ยวคนจะบอกว่าโอ๊ยไม่หรอกอาจารย์ที่เนี่ยอันต้องเจอหน้ากันใช่ครับมีบางอย่างแต่ว่าไม่ได้ทุกเรื่องอะ่ะที่จําเป็นต้องเจอหน้ากันแบบเจอหน้ากันจริงๆอ่ะนะอีกอันครับก็บอกว่าจงออกมาจากสถานที่ทํางานและกินอาหารกลางวันในสวนสาธารณะใกล้ๆหรือสถานที่อื่นๆที่สงบบอกเพื่อนร่วมงานเลยถ้าเกิดคุณอยากอยู่คนเดียวคือเขาไม่ชอบให้กินข้าวบนโต๊อะอ่ะ ถ้าใครสามารถออกไปเดินออกไปกินได้ก็ไปกินถ้าใครอยากอยู่คนเดียวบอกเลยว่าเอ้ยวันนี้เรามีนัดหรือว่าเราเราไปคนเดียวนะอะไรเงี้ยจงปิดโทรศัพท์สําหรับทํางานเวลาอยู่ที่บ้านและช่วงสุดสัปดาห์ได้ใช้เฉพาะโทรศัพท์ส่วนตัวและอย่าบอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวให้กับเพื่อนร่วมง,งานรู้อันนี้ผมว่าดีถ้าใครที่บอกว่าแบ่งแยกไม่ได้ระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัว เปิดลงทุนเปิดเบอร์อีกเบอร์หนึ่งจริงๆบริษัทควรจะให้นะเบอร์เกี่ยวกับงานเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่แฟร์ที่เราต้องใช้เงินใช้โทรศัพท์ส่วนตัวมาทํางานแต่้ามุนไม่มีเนี่ยลงทุนเปิดเบอร์อีกเบอร์หนึ่งแล้วเพื่อร่วมงานรู้แค่เบอร์เบอร์เดียวอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ส่วนตัวแล้วเราเปิดเฉพาะเบอร์ส่วนตัววันเสาร์อาทิตย์เบอร์เบอร์งานปิดพูดแบบนี้ก็บอกว่าจานทําไม่ได้หัวหน้าสั่งให้เปิดอ่าถ้าอย่างนั้นมันก็ยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถทําได้ตั้งแต่ตอนต้นก็จจะชัดเน จงกำหนดพื้นที่หนึ่งในบ้านเป็นพื้นที่สำหรับทำงานที่บ้านโดยให้อุปกรณ์การทำงานทั้งหมดอยู่ในห้องนี้เท่านั้นอันนี้ผมทำคือมีคนถามผมว่าอาจารย์ work from home ทำไงให,ให้มันไม่เบิร์นเอาเพราะว่าเราแยกแยกแยะไม่ได้ถ้าพอมีห้องจัดห้องห้องหนึ่งเป็นห้องทำงานอย่างห้องผมเนี่ยจะมีอยู่ห้องหนึ่งถ้าเข้าไปก็ทำงานนะครับไม่งั้นมันจะปนเปสะสมงงไปหมดเลยนะครับแล้วพอออกจากห้องนั้นก็คือเวลาอยู่กับบ้านละถ้าไม่มีห้องก็มุมหนึ่งก็ได้นะครับ แล้วก็จงใช้หูฟังเพื่อป้องกันเสียงบรบกวนและตั้งค่าโทรศัพท์เป็นโหมดเครื่องบินหากต้องการสมาธิผมเคยนะเวลาจะเขียนงานอะไรเนี่ยผมปิดอินเทอร์เนต็ตหมดเลยแล้วผมเขียนนะครับหูฟังผมมีไอ้ i อ e c a n c e l l i n g แต่ไม่ต้องถึงกับหรูหรามากมายนะแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันป้องกันเสียงบรบกวนได้เนี่ยก็จะช่วยได้เนาะโอเคตอนแรกคิดว่าวันนี้จะจบนะปรากฏว่ามันเจอแต่แบบข้อแนะนําดีๆเพียบเลย ก็เลยขอต่อไปอีกวันเป็นวันศุกร์ก็แล้วกันนะครับก็พอดีพอดีนะครับจะได้ไม่ต้องเร่งมากเกินไปนะเพราะว่าหลายข้อผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทํางานนะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มานตีมว่าทํางานไงให้ได้เยอะทํางานไงให้ได้เลื่อนขั้นได้เร็วอะไรเงี้ยแต่ว่ามาตีมเรื่องการพักผ่อนหาเวลาว่างบ้างนะครับถ้าใครอยากอ่านก่อนหรือว่าฟังแล้วอันนี้มันเป็นแค่เศษเสี้ยวในหนังสืออยากไปอ่านเองนิกเซน N.I.K.S.E.N. E นะศิละปะของการไม่ทำอะไรเลยเขียนโดยคุณแอนเนต์ลาฟไรเซนแล้วก็แปลโดยคุณอนักวีเ,เติมสินสุขนะครับลองไปหาอ่านกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวต่อครับโอเคครับแล้วเราพบกันในพินศถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story